เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมควายงามฟาร์มดอนมหาของคุณบินบรบือซึ่งเราจะนำเสนอแบบละเอียดและครบถ้วนในคลิปต่อไปนะคะแต่สิ่งที่เราประทับใจแรกพบอีกอย่างก็คือเราได้เจอกับน้องน้ำเพชรค่ะซึ่งเป็นหลานสาวของคุณบินบรบือที่มีความชอบและรักควายตั้งแต่เด็กเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือน้องเล่นกับควายได้ทุกตัวสนิทสนมจูงได้จับได้และที่สำคัญนะคะน้องสามารถสั่งให้ควายนอนได้ด้วยค่ะอีกทั้งยังขึ้นไปขี่หลังกลิ้งไปกลิ้งมาเรียกได้ว่าเล่นเหมือนเล่นกับเพื่อนเลยละค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมภาพความประทับใจกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหนูอยู่ที่ควายงามฟาร์มดอนมหานะคะอยู่ที่บ้านดอนบงอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามนะคะมีอยู่นี่น้องน้ำเพชรนะคะมีน้องน้ำเพชรจะพาทัวร์บึงควายงามนะคะจะโตใบบ้างเดี๋ยวไปบึงควายงามกันค่ะไม่หลับแล้วน้ำเซ็ตหลับไม่ได้หลับไปน้ำแข็งน้ำลงไปแล้วน้ำจำชื่อเลยตัวก็เหยียดนะครับตัวนี้ชื่ออย่างนี้ตัวนี้ต้องเป็นแค่ตัวนี้น้องยังน้องคงสยามแล้วคอฟ้าคอยไปตัวนี้คือคอยไปคุยไปว่าคุยฟ้าคุยไปกับผมนั่งหอยานี่มีไม่หรอนั่งเสียมงคลเหรอครับนั่งเสียมงคล20ก็โตแม่แบบแม่ใต้เหมือนน้ำแม่สาวบอกได้ไปถ่ายไหมคะไม่ได้ไม่ได้มาจะเสร็จครับยังมีกี่ตมอยู่นะคะเตอร์โคเนี่ยหนาวมากนะคะซื้อยังจ้ะน้ำเพชรจ้ะน้ำเพชรน้ำเพชรต้าซื้อหนาละจุงไฟความถือว่าเห็นไม่หยั่นไฟดิจุงเสียบมงคลถ้าเป็นในบงไฟเลยไปเป็นน้ำไหลบางอย่างเด้อตัวใดเนี่ยนี่ครับน้องน้ำเพชรนี่เห็นเพิ่นอยู่กับกล้วยสิเพิ่นจังได๋คิดได้มักกล้วยครับเรียกมาแต่น้อยครับฟังแต่น้อยแต่ว่าก็อยู่กับจิตใจเพิ่นนั่นเออก็มักกล้วยเพิ่นเรียกตั้งแต่3เดือนเรียกสนุกไปเลยฟังเป็นผูกพันเนี่ยผูกพันกับกล้วยเลยหมักมาดูนี่ก็หมักของเพิ่นเองเนาะแม่นถึงเขาหากล้วยได้ทุกตัวเลยเขาได้ทุกตัวบอกนอนก็ได้เรียนหนึ่งชั่วโมงผมจะบอกนอนได้ที่สาใสเป็นตอนนี้บอกนอนได้ผู้เดียวพื้นก็บอกว่าได้ที่ทำเพียบก็บอกได้ใช่ไหมเรียนจะเลือกอีกมากจะหน่อยเดี๋ยวไปเรียนต้องเรียนในเมืองกับป๊อปไปจะใส่กับเก่งขึ้นเต้าหรือพ่อวะคือปออะไรยังสิขึ้นปอป3เพิ่นสิครับปอ3ก็ได้เรียกว่าคือบอกนอนนี่คือนอนบ่ให้ควายนอนกับนอนเลยจริงสิบ่ครับมี2ตัวน่ะอันนี้ครับเทศกับอีฟ้าบอกว่าคือยังบ่เสร็จเรื่องหน่อยๆเลยก็เลยคือว่ามักละไปแค่มันควายแต่หน่อยกันแค่ว่าได้แล้วสิโตเอาของปอดกินน้ำทุกอย่างเลยลาคนงานที่สมัยตะคีวะเนี่ยลูกสาวเจ้าคนนี่กะหลานมั้ยแต่เพิ่มหลานตอนนี้ท้องเหรอได้ตัวแรกออกมาเสร็จหมด2ตัวอันนี้เก็บไม่ได้ตัวไหนวะตัวนี้
ใส่บนมันจะต้องเหมือนเตี้ยมากเลยกินขึ้นมาต้องไหวก่อนงามทุกท่านคะสำหรับคลิปป้าช่องเยี่ยมดอนมหาฟาร์มนะคะมีน้องน้ำเพ็ญลากาพี่ยุนะคะต่อล่าคุณช่องไปก่อนนะคะช่องพบกันใหม่ค่ะ